ต่อที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะกรมชลประทานก็ช่วยนำเครื่องสูบน้ำไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านดึงน้ำจากคลองนครเนื่องเขตจุดที่ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างฝายกักเก็บน้ำเพื่อส่งไปยังคลองหลวงแพ่งขณะที่ชาวบ้านก็ใช้เครื่องสูบน้ำอีก2เครื่องมาช่วยเร่งสูบเพื่อจะดึงน้ำทั้งหมดนี้นะคะส่งเข้าไปนาข้าวของเกษตรกรกว่า 4,000 ไร่ไม่ให้แห้งตายแต่ว่าระดับน้ำในคลองนครเนื่องเขตตอนนี้ก็ลดระดับลงอย่างรวดเร็วส่งผลทำให้เขื่อนริมน้ำของวัดปากคลองหลวงแพ่งเกิดการทรุดตัวเสียหายไปหลายจุดเหมือนกันค่ะ